วันนี้พามาเที่ยวดูศูนย์คัดแยกเคอรี่นะคะเพราะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าการขายของออนไลน์กับ Shopee ต้องทำยังไงกันบ้างขายออนไลน์กับ Shopee นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ Shopee ถ้าใครเปิดเอาไว้แล้วก็จะมีหน้านี้เอาไว้ทั้งซื้อทั้งขายนะคะถ้าเราจะขายก็คลิกที่คำว่าการขายก็จะมีช่องให้เพิ่มสินค้านะคะแล้วก็มีช่องรายรับช่องอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการจัดส่งว่าเมื่อเราส่งของแล้วจะติดตามพัสดุก็มาที่ช่องนี้เลยค่ะของร้านนี้เอามาเป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะคะก็จะเน้นงานหัตถกรรมไทยค่ะเป็นสินค้าทำมือแฮนด์เมดทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราทำเองด้วยถึงเวลาแพ็คส่งของค่ะนี่อยากจะให้ดูว่าวิธีการแพ็คเราต้องแพ็คให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นพอถึงปลายทางมักจะแตกหักอันนี้ก็คือแพ็คกันหลายชั้นเลยค่ะชิ้นต่อชิ้นเพื่อถึงมือลูกค้ายังปลอดภัยนะคะพอไปกับไปรษณีย์ก็ตามหรือเคอรี่หรือขนส่งอื่นก็ตามเนี่ยปริมาณของมันจะเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเราก็ต้องระวังของเราให้ดีที่สุดค่ะ กดติดตามเรื่องราวอื่นๆนะคะที่ภาพบนจอได้เลยค่ะหรือจะกดติดตามนะคะกด Subscribe กด Subscribe ที่ภาพวงกลมบนจอได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตามเรื่องอื่นกันนะคะสวัสดีค่ะ